พรุ่งนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับก็เลยหยิบเอาเหรียญนี้มาให้เพื่อนได้ดูนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเหรียญด้านหน้านี้จะเป็นรัชกาลที่9นะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะเรามาดูกันให้ชัดๆนี่นะครับพระบรมสาธิสลักษณ์หันข้างแบบนี้นะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระบุนะครับด้านหลังครับระบุด้านหลังว่าบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองแล้วก็มีอักษรภาษาอังกฤษนะครับ Thailand นี่นะครับบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองแล้วก็มีสอนภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนี้อันนี้ส่วนต่อไปเราก็จะเห็นจะมีเป็นตรงกลางเหรียญนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงการไถหวานนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราคุ้นเคยนะครับเมื่อมีวันพืชมงคลซึ่งจะต้องมีการทำพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญก็จะมีการไถหว่านเมล็ดพืชพันธุ์นะครับเพื่อเป็นมงคลนะครับนี่เป็นตามนี้จากภาพนี้นะครับที่เราเห็นถ้ามาที่จุดแรกก่อนก็คือผู้ที่ถือคันไถนี่ก็เป็นพญาแรกนานะครับแล้วก็จะมีหาบเงินหาบทองนะครับถ้าดูจากคันไถลงไปก็จะเห็นหาบก็จะมีเป็นคนที่หาบนะครับจะเป็นหาบเงินหาบทองก็คือพญาแรกนาแล้วก็ผู้ที่หาบเงินหาบทองนะครับแล้วก็มีโคนะครับพระโคเรียกว่าเป็นพระโคพระโคนี่ก็จะเป็น2นะครับพระโคจะเป็น2แล้วก็ไถหวานกันอย่างนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงจากภาพที่เห็นนี่นะก็เป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเราก็จะเห็นภาพลักษณะอย่างนี้มีคนที่ถือคันไถแล้วก็มีที่หาบเมล็ดพืชแล้วก็มีคนหวานแล้วก็มีพระโคเราเห็นภาพแบบนี้ครับไปที่คนที่ถือคันไถนี่ก็คือคนที่ถือคันไถนี่คือพญาแรกนาแล้วถัดจากพญาแรกนาไปก็จะเป็นผู้ที่หาบเมล็ดพืชนะครับเขาก็เรียกว่าหาบเงินหาบทอง
แล้วก็มีการหว่านเมล็ดพืชอันนี้ครับแล้วก็จะมีผู้ที่ร่วมในพิธีอยู่อีกนะครับแล้วก็มีพระโคมีพระโคพระโคนี่ก็ใช้สองนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือพิธีจรดพระหนังคันแรกนาขวัญซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันพืชมงคลเขาจะมีพิธีนี้ที่ท้องสนามหลวงเราก็จะเห็นตามสื่อต่างๆว่าจะมีผู้ที่ไปรอเก็บเมล็ดพืชเพื่อเป็นสิริมงคลครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ระบุไว้นะครับรัฐบาลไทยพุทธศักราช2515ก็ถ้านับอย่างนี้ก็ประมาณ52ปีปีนี้ปี2567ครับและนี่คือเหรียญบำรุงเหรียญบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองนะครับตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อนี้คือ F.A.G. นี่ก็หมายถึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ครับก็เอามาให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่หายากสำหรับพรุ่งนี้ที่จะมีงานพิธีถ้าใครว่างเว้นก็แวะเวียนไปที่สนามหลวงเก็บเมล็ดพืชมาเป็นสิริมงคลกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ